ค่ะสารแหน่นะคะตอนนี้อายุได้1 สัปดาห์นะคะพอต้นเขาติดแล้วมีรากแล้วต้นเขาจะยืดนะคะสังเกตได้จากบริเวณที่เราปักชำลงไปเนี่ยมันจะยืดยาวกว่าเดิมนะคะอย่าลืมกด Subscribe ติดตามแล้วกดกระดิ่งสีเทาเพื่อดูคลิปใหม่ทุกวันนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการปลูกสะระแหน่ด้วยการปักชำนะคะโดยใช้กิ่งเนี่ยค่ะกิ่งของสะระแหน่ในการที่จะปักชำนะคะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยค่ะค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีกิ่งพันธุ์สะระแหน่นะคะสามารถไปหาซื้อสะระแหน่สดจากตลาดนะคะกิ่งกำละ5 บาท10 บาทได้นะคะมาปักชำจะได้ผลเหมือนกันเลยค่ะค่ะขั้นแรกนะคะเดี๋ยวก้อยจะต้องตัดยอดของสะระแหน่เพื่อที่จะเอาไปปักชำนะคะก้อยก็จะใช้ยอดเลยค่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวก้อยจะตัดไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวก้อยมาเก็บทีหลังเพราะว่าก้อยมีมือเดียวเนาะเนี่ยค่ะก็จะตัดยอดตัดเอายอดออกไปแล้วเดี๋ยวจะเอามาปักชำให้เพื่อนๆดูนะคะยอดพวกนี้ค่ะต้นสะระแหน่พวกนี้ก็เกิดจากการปักชำเหมือนกันค่ะก้อยก็ปักชำจากสะระแหน่ที่ก้อยซื้อจากตลาดเนี่ยค่ะซื้อมาทำกับข้าวนะคะแล้วก็เหลือแล้วก็ปักชำนะคะนะคะตัดไปเลยนะคะไม่ตายนะคะยิ่งตัดยิ่งแตกค่ะวันนี้ก้อยจะเพาะใส่ในวัสดุเพาะนะคะแบบนี้ค่ะมันจะเป็นถาดหลุมนะคะถาดหลุมที่ก้อยซื้อมาแล้วก้อยก็ตัดเอาเฉพาะแค่เป็นหลุมนะคะตัวที่มันติดกันก้อยก็จะแยกให้มันห่างๆกันแบบนี้ค่ะตัดออกมานะคะในลักษณะนี้เสร็จแล้วก้อยก็จะใส่ดินนะคะดินนี้เป็นดินที่ก้อยผสมแล้วนะคะใส่ดินไว้ประมาณนี้ค่ะเกือบเต็มนะคะเหลือไว้นิดนึงหรือจะใส่เต็มเลยก็ได้ค่ะเดี๋ยวรดน้ำไปมันก็จะยุบเนาะใส่ไปแบบนี้ค่ะเดี๋ยวก้อยจะใส่ไว้ทั้งหมดเลยค่ะเมื่อเตรียมวัสดุปลูกใส่ดินเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะก้อยก็จะรดน้ำนะคะรดน้ำให้ชุ่มเลยค่ะเสร็จแล้วก็จะปล่อยให้ดินดูดน้ำให้ได้มากที่สุดนะคะจนมันชุ่มนะคะค่ะส่วนกิ่งพันธุ์นะคะเราก็จะใช้กิ่งที่สดนะคะซึ่งไปตัดมาเมื่อกี้แล้วก็จะใช้กรรไกรที่มีความคมนะคะกรรไกรต้องใช้แบบคมๆแล้วก็ตัดให้เขามีเฉียงประมาณ45 องศาแบบนี้ค่ะใบมันเยอะก็เอาออกนะคะตัดไปออกแล้วก็ปักชำลงไปลักษณะนี้ค่ะเดี๋ยวก็จะทำให้ดูอีกครั้งนึงนะคะกิ่งพันธุ์ที่เราเอามาแล้วก็เลือกเป็นยอดนะคะแล้วก็เราก็ตัดใบออกนะคะแบบนี้ค่ะเราจะมีทั้งหมดยอดนะคะมีนิดเดียวนะคะแล้วก็มีบริเวณก้านนะคะเราก็จะตัดมีความเฉียงนะคะ45 องศาแบบนี้ค่ะแล้วก็ปักชำลงไปดินเวลาทะลดน้ำแล้วมันก็จะนิ่มนะคะเวลาเราปักลงไปมันก็จะทำให้ต้นไม้ไม่ช้ำค่ะถ้าต้นที่มันยาวมากเราก็ตัดให้มันเป็น2 ท่อนนะคะจะได้2 ต้นพันธุ์นะคะ
ัดให้มีความเฉียง45องศานะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ปักชำลงไปค่ะท่อนนี้ก็ปักชำได้นะคะเดี๋ยวเขาก็แตกขึ้นมาเยอะเลยค่ะก้อยก็ทำเสร็จแล้วนะคะจะใช้ยอดของมันในการปักชำแบบนี้นะคะเอาไว้ประมาณ 1-2 อาทิตย์นะคะเขาก็จะเริ่มติดเริ่มงอกใบใหม่ขึ้นมานะคะจากนั้นเราเดี๋ยวก็จะให้ปุ๋ยนะคะจนกระทั่งต้นเขาแข็งแรงนะคะแล้วก็มีรากที่เยอะแล้วนะคะก้อยก็จะเลือกนะคะแล้วก็ไปปลูกในภาชนะอื่นต่อไปค่ะค่ะสารแหน่นะคะตอนนี้อายุได้1สัปดาห์นะคะพอต้นเขาติดแล้วมีรากแล้วต้นเขาจะยืดนะคะสังเกตได้จากบริเวณที่เราปักชำลงไปเนี่ยมันจะยืดยาวกว่าเดิมนะคะแสดงว่าเขาติดแล้วรากขึ้นเต็มดีแล้วนะคะสำหรับเอาไปปลูกในกระถางใหญ่หรือว่าปลูกที่อื่นได้ตามที่เพื่อนๆต้องการเลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามมารับชมค่ะสวัสดีค่ะ